สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีครับเพราะ Apple ลั่นบัตรเชิญงานใหญ่งานสำคัญประจำปี WWDC 2021หรือ Worldwide Developer Conference ของปีนี้แล้วครับโดยงานจะจัดขึ้นวันที่7ถึง11มิถุนายนค.ศ. 2021นี้แล้วครับโดยบ้านเราก็จะเป็นเช้าวันที่8มิถุนายนนั่นเองสำหรับ WWDC เป็นงานประชุมและงานสัมมนาทางวิชาการของนักพัฒนาแอปสำหรับ iOS, iPadOS, macOS, watchOS และ tvOS จากทุกมุมโลกทุกเพศทุกวัยครับซึ่งในปีนี้ Apple ยังคงรูปแบบการจัดงานในแบบออนไลน์ยังไม่มีการพบปะใดๆเพื่อป้องกันการติดต่อโรคระบาดนั่นเองครับที่สำคัญนี่จะเป็นการประกาศและเปิดตัว iOS 15และ iPadOS 15ใหม่ล่าสุดพร้อมผลฟีเจอร์คุณสมบัติใหม่และความสามารถใหม่ๆมาเพียบและยังพร้อมให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาครับโดยการเปิดตัวในครั้งนี้จะยังคงเป็นการเปิดตัว iOS 15และ iPadOS 15เวอร์ชั่นเบต้าหรือเวอร์ชันสำหรับการทดสอบทดลองสำหรับนักพัฒนาที่ลงทะเบียนไว้กับ Apple ตามมาด้วยเวอร์ชันทดสอบสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ลงทะเบียนเพื่อติดตั้งได้ฟรีครับและจะทดสอบเวอร์ชันเบต้ากันต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงปลายปีประมาณเดือนกันยายนที่มีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับ iOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นเองครับเพื่อนๆอยากให้มีอะไรใหม่ใน iOS 15และ iPadOS 15อยากให้ Apple เพิ่มอะไรใหม่ใส่อะไรมาบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันทันทีติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ